หลังจากอาบน้ำกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวกินกันนะคะอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปกินที่ไหนเดี๋ยวเราจะลองขี่มอไซค์แล้วก็เลาะไปเรื่อยๆเจอร้านไหนก็น่าจะลองร้านนั้นแต่ว่าในทีอยากกินพวกหอยกุ้งอะไรเงี้ยแบบซีฟู้ดสดๆเดี๋ยวไปดูว่าเราจะได้กินตามที่เราต้องการหรือเปล่านะคะชอบไอ้นี่ของรีสอร์ทเขากลางคืนเขาทำสวยโรคโควิลล่าฉันชอบที่นี่มากเลยนะคะเงียบแล้วก็พนักงานน่ารักห้องดีมากเรามาดูร้านนี้ก่อนนะคะเจตุ้มบัฟเฟ่ทะเลเผา299ไม่จำกัดเวลาเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรบ้างอุ้ยก็ของกินเยอะนะดูเด็กก็มีหมดเลยนะของหอยย่างเองหอยหวานก็มีนะผมมีเยอะนะเนื้อโอเคกินร้านนี้แหละอุปกรณ์นะคะช่วยเหลือตัวเองถ้าไม่จำกัดเวลาตามนี่คือเลิศมากนะคะมา2คนคือเขาให้2เตาอ่ะเท่มาก2คน2เตาคนละเตาจ้ะแม่เลิศบอกว่าวันนี้คืออยากกินหอยแครงมากสรุปคือร้านนี้มีหอยแครงเลิศมากจ้าเพราะว่าไปสั่งกินข้างนอกก็จาน120แล้วนะอันนี้คือไม่อั้นจ้ะหอยหวานจ้ะเยอะแยะอันนี้ได้เท่านี้อันนี้ที่ทินได้มานะคะความเลิศก็คือเขามีทั้งเป็นแบบหมูกระทะเป็นหม้อลวกแล้วก็เป็นแบบย่างคือดีมากเลยนะที่นี่พนักงานคือน่ารักอ่ะดีงามหมูกระทะสองเตาจ้ะกินสองคนสองเตาไหลอยากกินด้วยแล้วอันนี้เป็นก๊อกที่2ค่ะปลาหมึกมาด้วยปลาหมึกเดี๋ยวน้ำจิ้มอร่อยนะน้ำจิ้มสดสดเลยกรุบกรุบชิ้นใหญ่มากอันนี้สาวเรากินอิ่มแล้วนะทุกคนก็คือจริงๆเราบัฟเฟ่ที่นี่เนาะเขาไม่จำกัดเวลาแต่เราใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงเราก็อิ่มแล้วโอเคมากเลยนะคืออาหารเขาสดดีแต่ว่าความที่กินคือร้อนไม่ค่อยไหวร้อนมากเลยเหงื่อแบบแจ่มๆแต่ว่าอาหารเขาสดนะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วย299นี่คือไม่รวมเครื่องดื่มนะเครื่องดื่มก็คิดต่างหากน้ำพวกน้ำแข็งอะไรเงี้ยคิดต่างหากเพื่อใครมาต่อร้านก็ลองมากินได้ถ้าเกิดคุณใครเป็นสายแบบ พวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซีฟู้ดอะไรเงี้ยแต่จริงมันก็มีอย่างอื่นด้วยนะมีเนื้อมีไก่มีหมูนู่นนี่นั่นเดี๋ยวทำเป็นไงคะคุณผู้ชมคุ้มไหมคะ299คนที่ไม่ค่อยกินเยอะแต่ว่ากินหมดเลยใช่ป่ะก็ยังดีกว่าเราไปกินตามร้านอาหารก็น่าจะหมดไปเป็นแบบขั้นๆสองขั้นแต่ว่าเราก็ต้องมาคนปิ้งเองนะเพราะว่าตอนนี้คือเสื้อผมเราก็เหม็นแต่ว่าโอเคลองมาดูนะคะใครมาขอร้านแนะนำมาลองคุก